โอเคก็ของครับจากครั้งที่แล้วก็เราเอาทำนะต่อไม่ควรออกแบบนี้เต็มหมดอันนี้คือห่วงให้ตรงนี้เวลาออนไฟมาก็ป้องกันไฟติดๆดับๆคิดนี้ครับเอาไฟไฟนะครับไฟเราทำสตาร์เรต้ากันรอบนี้วิดีโอแอลก็ปกติเลยจะไม่ตัดตรงนี้ก็ได้ครับให้มันออนเลยว่าใช้เป็นพวกประเภทไฟเพื่อมหรืออะไรเงี้ยก็ใช้จอแบบนี้นะมันช่วยได้ป้องกันตัวนี้แบบตัดต่อไปบ่อยนะบางทีตัวเซอร์สวิตช์เลเวลเซนเซอร์ตรงนี้มันน้ำมันก็เพิ่มมันก็จะออฟนี่ก็อันนี้มันหน่วงไว้ถ้ามันยังไม่สเตเบิลนะก็ยังไม่ให้มอเตอร์ทำงานเพราะว่าถ้ามอเตอร์ทำงานติดตะบักหน้าคอนแทคก็จะอาร์กอันนี้ก็เอาไปใช้ได้ทีนี้เราก็กดเอาซิมูเลตออกกดปิ้นไว้หมดนะครับนี้ถ้าเป็นซาเลต้าเขาก็จะมีวงจรเพิ่มเข้ามาเนาะจะอินเสิร์ตตรงนี้เข้ามาเวลาจะอินเสิร์ตนะก็เข้าไปตรงนี้แล้วครับอินเสิร์ตคอลัมน์กับอินเสิร์ตโบว์คอลัมน์ไปด้านโลคือแน่นอนจะอินเสิร์ตโบว์เราก็เอาทามเมอร์ครับต่อไปที่ชื่อเอาเป็น Y 23ครับก็ออนไลน์
ยก็เนาะก็เดต้าออนนะครับเราก็ให้เอาตัวเนี่ยตั้งเวลาหรือจะตั้งเวลาตรงนี้อะไรก็ได้นะครับจริงๆก็เอาสตาร์ตรงนี้แหละครับเนี่ยจะเวิร์กกว่าก็คลิปใช้เส้นนี้นี่ครับเออแล้วก็เสร็จแล้วก็กดมันเต็มหมดโอเคลองกันตัวนี้ตัวรอให้ตัวนี้ทำงานตัวนี้นับเวลาอ่าลืมตัดตัวนี้นะครับเอาตัดนี้แล้วโอเคเอาออกตัดทำเมื่อยิงเอามาตัดตัวใช้ก็มีปัญหาก็คือเปลี่ยนปุ๊บฟับเลยเนี่ยไฟสามเฟสชนกันนะก็จะต้องมีไทม์เมอร์มาแก้ตรงนี้ตัวนึงเป็นไทม์สองคือยังไงก็คือว่าให้ตัวนี้ออนสนิทก่อนออนสนิทนี่ออนไปให้ตัวนี้ออฟสนิทนี่อาจจะมีช่วงเวลา3วิ1 2วิถึง3วินะให้มันให้แม็กเดลต้ามันหยุดก่อนแล้วก็สตาร์ทค่อยทำงานเสริมเข้ามาให้มีช่วงคาบเกี่ยวมีรีแกปนะฮะอย่างนั้นไฟออนออฟเลยเฟสทนเฟสนะฮะมีความเป็นไปได้นะงั้นเราแก้ตรงนี้นะทีก็แต่เขาก็
็จะเป็นอย่างนี้ครับเมื่อฟังก์ชันสั่งงานเข้ามาเนี่ยจะไม่ออนเลยนะทางตัวที่1บัฟเฟอร์นะครับเป็นตัวโชคให้เป็นนี่พอทำงานปุ๊บก็จะทำงานคู่กับบอย2บอย1บอย2เดลต้าคู่พอจะมีสั่งมีทำงานคู่ที่1คุณจะนับ8เซกนะครับแล้วก็ต่อบัฟเฟอร์ของไอตัวทัมเมอร์ตัวถัดมายังไม่ให้สตาร์ออนเลยนะฮะก็ให้เป็นออฟสนิทจังมีแก็บอยู่3เซกนะครับแล้วตัวนี้ออนเสร็จเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ป้องกันการชนเฟสนะครับตรงนี้ป้องกันตัวนี้ทำงานแบบไม่นิ่งตัวอย่างพวกเพเชอร์สวิตบางตัวที่เพื่อนแล้วก็พวกเลเวลสวิตที่มีความเร็วนะครับมีความไวมันก็จะแบบจริงๆแบบที่คุณตับนะครับ ใส่ตัวนี้เข้าไปใส่เซ็ก5เซ็ก3เซ็กอันนี้แล้วแต่ต้องเทสที่หน้าอาร์ตเราก็ใส่ตุ๊กตาแล้วกดเซฟดูคอมวิดีโอซิมูเลชันแล้วก็กดที่มอนิเตอร์โหมดนะออนออนนี่เริ่มนับนะครับสองตัวนี้ทำงานคู่กันตัวที่2เรื่องจับเวลาตัวนี้จะโดนตัดแต่ตัวนี้มันยังไม่ต่อนะตัดหนึ่งมันจะออนนะครับก็ลักษณะนี้นะเวลาสตาร์เตอร์ที่คุณจะใช้นะจะไม่มีการชนเฟสแล้วก็ตรงนี้นะช่วยในการทำให้แมกเนติกมันไม่รัวนะระบบก็จะนิ่งขึ้นนะก็อายุการใช้งานของอุปกรณ์ก็จะยาวนานขึ้นนะโอเคคลิปนี้ก็สตาร์เดต้านะครับไว้เจอกันคลิปต่อไป